สวัสดีค่ะออน BNK48 ค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ร่วมโหวตให้กับออนได้เป็นสาวไว้ใส่ของแคสเมกาซีนค่ะขอบคุณนะคะได้ถ่ายปกนานๆทีได้ถ่ายปกนะคะก็มีปกเดียวด้วยใช่ไหมคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะก็บุคลิกหนูจะไปดูเป็นคนห้าวๆแล้วก็ดูเป็นคนที่ดูแลคนอื่นนะก็อย่างในวงก็มีบ้างที่แฟนคลับคิดว่าหนูค่อนข้างเท่แล้วก็จงกันอะไรดีนั่นแหละค่ะก็คิดว่าเท่ทางบุคลิกค่ะก็คือบุคลิกหนูคนห้าวๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือ attitude ค่ะค่อนข้างเป็นคนที่มองอะไรตามความเป็นจริงดวงตาละกันค่ะคิดว่าดวงตาเท่ไหมคะเขินอ่ะเอาจริงหนูเคยบอกเหมือนกันนะคะว่าพวกเราเหมือนโตกว่าวัยแล้วก็เป็นอะไรที่มันอยู่ในเคสที่ต้องโตทันท่วงทีต้องโตเร็วทุกอย่างเพราะไม่งั้นเราจะเติบโตในสังคมแบบนี้ไม่ได้ยากมากในสังคมในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็จริงหนูก็เห็นใจน้องๆเหมือนกันที่เหมือนเข้าวงการตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเข้มแข็งกว่าวัยเยอะมากๆเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยละกันแล้วก็เป็นกำลังใจกับออนด้วยเหมือนกันที่เราก็ต้องโตกว่าวัยตั้งแต่แบบคือถ้าเป็นรุ่นหนูก็คือเพิ่งจบเพิ่งเริ่มทำงานด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่คือเราทำงานมาแล้วก็คิดว่าอยู่ในเคสที่เราต้องโตกว่าวัยใช่ค่ะก็คิดว่ามันก็น่าจะประมาณนั้นค่ะก็มีการเตรียมตัวหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะก็คิดว่าการทำซิงเกิลเดี่ยวก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมาแล้วก็อีกอย่างที่อยากทำก็คือทำโฟโต้บุ๊กค่ะใช่ค่ะเป็นแบบที่มีออนคนเดียวอะไรอย่างนี้เฮ้ยเอาจริงไปอยากถ่ายหรือดูร้อนค่ะทุกคนเอาทะเลไหมทะเลอย่าถ่ายโฟโต้บุ๊กแบบทะเลอะไรอย่างนี้